มนุษย์ก่อนจะคลอดออกมาจากครรภ์มารดาจนกระทั่งออกมาบนโลกใบนี้จนกระทั่งจากโลกนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการควบคุมการคุ้มครองดูแลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขอให้มนุษย์ได้มั่นใจแล้วก็การที่มีความมั่นใจการระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เสมอเนี่ยนะครับก็จะทำให้มนุษย์มีจิตใจสงบรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตนเองซีรีส์นี้จะทำขึ้นโดยโครงการอบรมพุทธศาสนาอิสลามสันติชนนะครับเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามกับผู้คนทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าซึ่งถือว่าเป็นเรื่องความสำคัญในอิสลามนะครับที่กล่าวมาหลายค่ำคืนนะครับก็พูดถึงเรื่องคุณสมบัติของพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็การสร้างมนุษย์ของพระองค์นะครับเพื่อที่จะให้ผู้ติดตามเนี่ยได้รู้ถึงสถานะของพระเจ้าและสถานะของมนุษย์นะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างแล้วก็มนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างอย่างหนึ่งบนโลกใบนี้แล้วก็เป็นสิ่งถูกสร้างที่มีเกียรติอย่างยิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงยกให้สูงส่งกว่าสิ่งถูกสร้างอื่นๆทั้งนี้เนื่องจากว่าเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาแล้วนะครับพระองค์ได้ประทานสติปัญญาซึ่งเป็นของขวัญชิ้นเลิศให้แก่มนุษย์ซึ่งบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีนอกจากนี้แล้วพระองค์ยังได้ประทานปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติมากมายนะครับเพื่อให้มนุษย์ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์อริยธรรมนี่คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์นะครับได้มีโอกาสสร้างความเจริญบนโลกใบนี้แล้วก็เป็นสิ่งถูกสร้างที่มีเกียรติในบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งมวลการรู้จักพระเจ้าหรือการรู้จักอัลเลาะห์นะครับก็คือการศรัทธาว่าพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวแล้วพระองค์เป็นผู้ที่ทรงบริหารทุกสิ่งทุกอย่างทรงประทานปัจจัยทรงให้ความคุ้มครองดูแลนะครับตั้งแต่มนุษย์ก่อนจะคลอดออกมาจากครรภ์มารดาจนกระทั่งออกมาบนโลกใบนี้จนกระทั่งจากโลกนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการควบคุมการคุ้มครองดูแลของอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขอให้มนุษย์ได้มั่นใจแล้วก็การที่มีความมั่นใจการระลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่เสมอเนี่ยนะครับก็จะทำให้มนุษย์มีจิตใจสงบนั้นเมื่อพระองค์สร้างมนุษย์มาแล้วพระองค์ก็วางแนวทางในการให้มนุษย์เนี่ยสร้างความสัมพันธ์ของพระองค์นะครับตลอดชีวิตทุกลมหายใจมนุษย์สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ได้นอกจากเรื่องของการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายทานนะครับหรือการไปทำฮัจญ์ซึ่งถือว่าเป็นการระลึกถึงแล้วก็เป็นการแสดงความเคารพสักการะอัลเลาะห์แล้วนะครับในชีวิตประจำวันนะครับนอกจากพิธีกรรมทางศาสนาแล้วเนี่ยเรายังสามารถสร้างความสัมพันธ์ความผูกพันกับอัลเลาะห์ได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเมื่อเรามีลมหายใจนะครับนั่นหมายความว่าอัลเลาะห์ยังให้เรามีชีวิตนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสอนให้เรากล่าวคำขอบคุณอัลเลาะห์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นตื่นขึ้นมาว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอะห์ยานาบะอ์ดะอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรนะครับซึ่งมีความหมายว่าบรรดาการสรรเสริญของอัลเลาะห์ผู้ทรงทำให้เราได้ตื่นขึ้นมาหลังจากที่พระองค์ได้ทรงทำให้เราหลับไปหรือทำให้เราได้ตายไปในการนอนหลับนะครับนี่ก็เป็นการนึกถึงพระผู้เป็นเจ้านะครับเมื่อเราจะออกจากบ้านนะครับพระองค์ก็สอนให้นบีสอนเรานะครับให้กล่าวดุอาว่าซุบฮานัลลซีซักรนาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรีนินวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮ์ลาฮอละวะลากุวะติลลาบิลลาห์นี่ก็เป็นการนึกถึงอัลเลาะห์นะครับเป็นการสร้างความผูกพันว่าขอพระองค์ได้ทรงประทานความสะดวกง่ายดายในการเดินทางให้กับเราและพระองค์เท่านั้นที่เรามอบหมายความไว้วางใจไม่มีพลังอื่นใดไม่มีอำนาจอื่นใดนะครับด้วยอำนาจของพระองค์เท่านั้นที่จะทำให้อำนาจเนี่ยเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นการสร้างความผูกพันกับอัลเลาะห์เราฝากความหวังไว้กับอัลเลาะห์ว่าเราจะกินข้าวนะครับเราสร้างความสัมพันธ์โดยการระลึกถึงอัลเลาะห์ว่าบิสมิลลาห์เพียงแค่กล่าวบิสมิลลาห์การกินข้าวของเราเนี่ยก็ได้บุญก่อนที่เราจะตักข้าวเข้าปากซะด้วยซ้ำไปกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราขอบคุณอัลเลาะห์อีกครั้งหนึ่งด้วยการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ก็เป็นการแสดงความขอบคุณซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความกตัญญูต่อพระองค์นะครับมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เราต้องปฏิบัตินะครับการรู้จักอัลเลาะห์เนี่ยจะทำให้จิตใจเราสงบเพราะเราศรัทธาว่าอัลเลาะห์เนี่ยจะคุ้มครองเรา
เรารู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้อภัยและทรงรักการให้อภัยไม่ใช่เป็นผู้ทรงให้อภัยอย่างเดียวนะครับเป็นผู้ที่ทรงรักการให้อภัยถึงขณะที่เรียกว่าหากมนุษย์เนี่ยนะครับไม่ทำความผิดเลยพระองค์จะล้างมนุษย์ที่ไม่ทำความผิดเนี่ยออกไปเพื่อให้มีมนุษย์รุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อจะทำความผิดและพระองค์จะได้ให้อภัยเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อทุกคนล้วนแต่ทำความผิดและเมื่อเราทำความผิดแล้วเนี่ยเราอยากได้รับการอภัยเมื่อเรานึกถึงอัลเลาะห์ว่าเป็นผู้ที่ทรงให้อภัยเราขออภัยต่อพระองค์ขอเรื่อยๆพระองค์เป็นผู้ที่ทรงชอบให้บ่าวของพระองค์ขอนะครับดังนั้นเราก็จะมีความสบายใจการระลึกถึงอัลเลาะห์เท่านั้นนะครับที่จะทำให้หัวใจของเราสงบและหัวใจสงบเป็นที่มาของความสุขส่วนตัวและความสุขของคนโดยรอบนี่คือประโยชน์ของการรู้จักพระเจ้าประโยชน์ของการสร้างความสัมพันธ์ของกับพระองค์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยถูกส่งมาบอกถึงวิธีการที่เราจะปฏิบัติต่อพระองค์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ผู้ติดตามบ้างไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วอินชาอัลเลาะห์วันถัดไปเราพบกันอีกครั้งหนึ่งครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ